โอเคครับวันนี้เพื่อนพามาดูช่องหนึ่งนะครับอันนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับประวัติหลวงตานะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราดูฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นนะครับเขาเขียนว่าประวัติหลวงตานะครับก็เขียนว่าเกี่ยวกับสถานะเดิมของหลวงตานะครับชื่อนามสกุลบิดานะครับพูดง่ายคือสุติบัตรนะครับเป็นไม่ใช่สิเป็นบัตรพระสงฆ์นะครับว่าบอกว่าพระสงฆ์นะครับรูปนี้นะครับมียังไงนะครับก็คล้ายๆกับบัตรประชาชนของเรานะครับผมในยุคก่อนๆเนาะคราวนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเขียนว่าธรรมลิขิตนะครับผมก็เป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติเกี่ยวกับด้านนี้เนาะอันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ให้ดูฝั่งซ้ายตรงนี้ลงมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นปฏิทินนะครับท่านก็จะเขียนนะครับว่าเฮ้ยวันไหนท่านต้องทำอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับว่าคือคนเรานะครับก็ต้องมีสเก็ตเดียวนะครับของหลวงตานะครับท่านก็เป็นคนที่ทำงานมีระบบนะครับแล้วฝั่งด้านล่างนี้นะครับโอ้โหนะครับก็เป็นลายมือของหลวงตานะครับอะไรที่ท่านเขียนนะครับเห็นชัดกันไหมเนาะถือว่าเป็นบุญมากนะครับนี่มีอันนี้ด้วยครับจดหมายตอบธรรมะนะครับจากหลวงตาครับโอ้โหท่านก็เมตตานะครับใครที่ต้องการถามคำถามมานะครับท่านก็จะตอบเกี่ยวกับเรื่องธรรมะให้คราวนี้เรามาดูปากกานะครับมี4ด้ามนะครับที่หลวงตาใช้อยู่สังเกตนะครับหลวงตาที่ท่านใช้เนี่ยแบบเป็นรุ่นธรรมดานะครับเนี่ย3อันแรกเป็นธรรมดามากนะครับมันจะมีรุ่นแบบขวาสุดเนี่ยเหมือนกับรุ่นที่พี่อันใช้อยู่นะครับเป็นปาร์เกอร์นะครับเป็นรุ่นของปาร์เกอร์ปาร์เกอร์รุ่นนี้ก็ไม่แพงนะครับเป็นซีรีส์เริ่มต้นด้วยนะครับเริ่มราคาตัวนี้ถ้าเพี้ยนจำไม่ผิดตอนนี้อยู่ประมาณ700นะครับบาร์เกอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวกับที่เพี้ยนใช้อยู่ก็ไม่ได้ใช้ของแพงนะครับท่านก็ใช้แบบของตามคุณภาพนะครับอันนี้ก็ดูจุดนี้นะครับที่เป็นจุดนะครับเขียนเกี่ยวกับลายมือในการตอบธรรมะนะครับของหลวงตานะครับเพี้ยนก็นี่ขนาดคนดูยังเห็นไม่ค่อยชัดเลยนะครับผมเพราะว่าอันนี้ผ่านกล้องไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ให้ดูเนาะก็ว่าให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าเกิดใครจะแคปแล้วมาขยายเพื่อให้มันชัดก็ลองดูนะครับแต่พี่อันเห็นได้เท่านี้ครับมันอาจจะมีแสงอะไรย้อนมาบ้างนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นบุญนะครับที่ได้เห็นนะครับของหลวงตานะครับลายมือของหลวงตาเนาะลายมือของพระหลานไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับก็อันนี้บางอันที่มันเก่ามากๆนะครับก็อย่างอันกลางเห็นไหมครับอันสีฟ้าเนี่ยคือมองด้วยตาเปล่าแทบไม่เห็นนะครับเห็นแต่ลายเล็กๆนะครับแต่มันเจือจางมากว่าต่อมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่านี่ดูฝั่งขวาดีกว่าฝั่งขวาถ้าเกิดตรงกลางเนี่ยตอบตั้งแต่ปี2518นะครับยังอยู่ถึงทุกวันนี้เนาะถามว่าลายมือท่านก็หวัดนิดนึงนะครับยังอ่านไม่ค่อยออกแต่ว่าโอเคนะครับมันต้องมองใกล้ๆนะครับโอเคครับในส่วนช่องนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่พาไปดูจุดอื่นต่อครับ